สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้เข้าพักจำวัดที่สำนักสงฆ์หน้าด่านนิคมตำบลจปร.อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงกลางวันแอดมินได้นำเสนอคลิปซึ่งช่วงนั้นเราก็คาดการณ์กันว่าหลวงตาบุญชื่นจะเดินธุดงเข้าเขตจังหวัดชุมพรแต่ก็เหลือระยะทางอีกเพียงนิดเดียวก็จะข้ามเขตแดนของจังหวัดระนองเข้าสู่จังหวัดชุมพรโดยสรุปก็ค่ำคืนวันนี้ก็ยังไม่เข้าเขตจังหวัดชุมพรนะครับยังอยู่ที่จังหวัดระนองตำบลสุดท้ายก็คือตำบลจปร.นั่นเองวันนี้ตลอดทั้งวันหลวงตาบุญชื่นได้เดินธุดงจากวัดจันทารามอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองช่วงกลางวันก็ได้พักผ่อนอริยบทอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจันและก็ช่วงบ่ายก็ได้ธุดงต่อระยะทางวันนี้ตลอดทั้งวัน29กิโลเมตรหากท่านผู้ชมได้ดูจุดพักของค่ำคืนวันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเขตแดนรอยต่อระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้เช้าเดินธุดงค์ช่วงเช้าก็จะเข้าเขตจังหวัดชุมพรตามเส้นทางสีเหลืองเส้นทางหมายเลข4เมื่อเข้าเขตชุมพรแล้วก็จะขึ้นไปทางอำเภอประทิวนะครับระยะทางก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆความน่าสนใจของจังหวัดระนองในคลิปก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นที่ประทับใจว่าดอกไม้ซึ่งมีอยู่ที่เดียวในโลกก็คือพระผึ่งทานมีอยู่ที่เดียวที่จังหวัดระนองหรือเรียกว่าราชินีแห่งสายน้ำก็ได้เบ่งบานรอรับการเดินธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นนับเป็นข่าวดีและเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักการเดินธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นในช่วงกลางวันวันนี้ก็จะมีแดดเสียส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจันเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นก็ได้ธุดงค์ตามเส้นทางหมายเลข4แอดมินจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพการเดินธุดงค์ยาวจนกระทั่งถึงเข้าที่พักสงฆ์ณที่พักสงฆ์หน้าด่านนิคมจปร.นะครับเป็นด่านสุดท้ายด่านตรวจความมั่นคงเพื่อก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดชุมพรแอดมินก็ต้องขอขอบคุณเพจทั่วไทยนิวบิ๊กบังติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นยาวๆไม่มีโฆษณาขอขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมอนุเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆถึงวันนี้วันที่15ของการเดินธุดงค์ในจังหวัดภาคใต้แล้วนะครับแอดมินได้รวบรวมระยะทางทุกๆวันที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินธุดงค์ก็ให้ทำให้ง่ายต่อการสรุปว่าแต่ละวันแต่ละวันเดินได้กี่กิโลเมตรระยะทางโดยเฉลี่ยของหลวงตาบุญชื่นที่เดินในแต่ละวันซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ที่25กิโลเมตรก็มากบ้างน้อยบ้างวันที่เดินได้มากถึง35กิโลเมตรวันที่เดินได้น้อยเนื่องโดยเหตุจำเป็นหลายๆอย่างก็ลดหย่อนกันลงมาแต่สุขภาพโดยทั่วไปของหลวงตาบุญชื่นในขณะนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงเดินธุดงค์ได้รวดเร็วก็มีพระคุณเจ้า1องค์ได้เดินธุดงค์ตามหลวงตาบุญชื่นมาโดยตลอดนะครับในช่วงเย็นของวันนี้เมื่อหลวงตาบุญชื่นเข้าพักในที่พักสงฆ์หน้าด่านนิคมจปร.เรียบร้อยแล้วในช่วงเย็นก็จะทำวัดเย็นช่วงเช้าก็จะทำวัดเช้าบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็จะเดินธุดงค์ต่อไปบางช่วงบางตอนของการเดินธุดงค์
ช่องต่างๆที่ติดตามความเคลื่อนไหวของหลวงตาบุญชื่นก็ได้งดถ่ายทอดสดนะครับงดไลฟ์สดเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ควบคุมโควิดนะครับเราก็จะมีเทปบันทึกภาพมาให้ชมย้อนหลังก็ขอเชิญท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศประชาชนที่มาเฝ้ารอตามเส้นทางเพชรเกษมในช่วงบ่ายตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจันจนกระทั่งถึงที่พักสงฆ์หน้าด่านนิคมจปรเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมเราจะมาเป็นกำลังใจและติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นตลอดเส้นทางจนจบภารกิจครับ